ตอนนี้พูดถึงกันมากนะคะถึงความเก่งกาจของ AI ผ่านระบบอย่าง Chat GPT หรือว่าระบบประมวลผลแบบของ AI นะคะที่ทำให้ตอบโต้ได้เหมือนกับเป็นมนุษย์หรือบางทีอาจจะล้ำลึกมากกว่าทักษะของมนุษย์แล้วเรื่องภาษาโดยเฉพาะการพัฒนา AI ในไทยผ่านระบบภาษาไทยยังติดข้องตรงไหนนะคะวันนี้คด,ดิปยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d i ค่ะ เรื่องของภาษาไทยกลายเป็นเหตุที่ทําให้ AI ในไทยยังไม่ค่อยก้าวหน้าหรอคะอาจารย์เรื่องนี้ก็มีการพูดกันนะครับว่าภาษาไทยอาจจะใช้ยากเกินไปสําหรับคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปและ AI ด้วยนะครับเรื่องอย่างนี้ก็พูดกันตั้งแต่ผมเข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วสมัยนั้นก็บอกว่าภาษาไทยนะครับมันไม่เหมือนอักษรโรมันคือภาษาอังกฤษนะครับที่เขียนกันอยู่บรรทัดเดียวภาษาไทยมีข้างบนมีข้างล่างนะครับมีวรรณยุกต์อีกนะครับ และนิ่มซ้ำนะครับภาษาไทยไม่มีฟูสต็อปไม่มีเว้นวรรคเพราะฉะนั้นสามารถตัดคําได้แต่ว่ายากกว่าภาษาอังกฤษเยอะครับและทุกวันนี้ก็มาเถียงกันว่าส่วนหนึ่งที่ AI ของไทยไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะภาษาไทยเป็นเหตุหรือเปล่าครับและตอนนี้ถ้าใช้ภาษาไทยให้ AI ทํางานก็ได้ระดับหนึ่งนะคะอาจารย์แต่ว่าภาษาไทยเป็นอุปสรรคอย่างไรคะก็ลองใช้ดูนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับโดยให้ AI นะครับแชท GPT เขียนคําอวยพรวันเกิดให้เพื่อนเป็นภาษาไทยก็พบว่าได้ภาษาออกมาอ่านรู้เรื่องอยู่นะครับขอให้มีความสุขเต็มใจรอยยิ้มไม่มีวันหายนะครับก็เรียกว่าไม่ผิดไวยากรณ์ไม่ผิดความหมายสักเท่าไหร่แต่ว่าคงไม่ใช่ภาษาที่คนไทยใช้กันหรือถ้าลองของยากขึ้นไปอีกนะครับที่ให้ c h a t GPT แปลกรอนภาษาอังกฤษของเชคสเปียร์ในเรื่องเวนิสบานิสก็ปรากฏว่าสิ่งที่คนไทย รู้จักกันดีนะครับที่ร้นเก้ารัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์ออกมาเป็นอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่พอให้ชัด GPT ลองแปลมาดูนะครับก็อ่านดูแล้วงงไปหมดเลยนะครับดังลูกฝนอ่อนๆจากสวรรค์ปรากฏอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยเหตุนี้ครับจึงมีความพยายามครับทำให้ Chat GPT และ AI ต่างๆเก่งภาษาไทยมากขึ้นครับดังที่มีการรวมตัวกันตั้งวง โอเพ่นไทย GPT เป็นต้นครับแล้วมีตัวอย่างจากภาษาอื่นๆไหมคะที่อาจจะยากกว่าภาษาไทยแต่ก็ทำให้ AI ทํำงานได้นะคะคุณนัฐถาครับภาษาจีนถือเป็นสุดยอดภาษาหนึ่งนะครับที่ยากมากๆนะครับดูว่าภาษาจีนมีตัวอักษรกี่ตัวนะครับภาษาไทยมีพยัญชนะอยู่44ตัวใช่ไหมครับอักษรจีนทั้งหมดมีถึง5 0,000ตัวครับและเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นคนมีการศึกษาดีพอสมควรในเมืองจีน ต้องรู้ตัวหนังสือจีนอย่างน้อยสัก8,00พตัวอ่านหนังสือพิมพ์พอรู้เรื่องต้องอย่างน้อย2,000กว่าตัวขึ้นไปครับและภาษาจีนยังยากตรงมีคำพ้องเสียงต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเอาภาษาจีนนะครับไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆในแต่ละยุคก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก็คือพิมพ์ดิก็ถือเป็นงานยากลาบากเหลือล้นเลยนะครับซึ่งทำให้เกิดความคิดว่าคนจีนตอนนั้นอยากจะเลิกใช้ตัวอักษรจีนหันมาใช้อักษรโรมันกันเลยนะครับ แต่ถ้าทําอย่างนั้นก็คือการทําลายรากเหง้าทางวัฒนธรรมกันก็จึงเกิดความพยายามนะครับด้วยความเป็นอัจฉริยะนะครับของนักประดิษฐ์ต่างๆก็สามารถคิดเครื่องพิมพ์ดีดแบบต่างๆออกมาได้อย่างเช่นเครื่องพิมพ์ดีดที่โชว์ให้เห็นในภาพนี้นะครับก็มีแท่นพิมพ์นะครับซึ่งมีตัวอักษรหลายพันตัวนะครับแล้วก็สามารถมีวิธีการในการเลือกตัวอักษรที่จะพิมพ์ได้ในแต่ละตัวถึงแม้ใช้ความพยายามนิดหน่อย แต่ก็ยังสามารถพิมพ์ภาษาจีนออกมาได้ครับและความท้าทายแบบนี้ก็ยังสืบเนื่องมานะครับถึงทุกวันนี้เมื่อจะเอาภาษาจีนใส่คอมพิวเตอร์ครับนั่นสิครับเพราะว่าฝ่าด่านนําอักษรภาษาจีนมาเข้าเครื่องพิมพ์ดีดได้สาเร็จแล้วในยุคนี้พอมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วช่วยนําไปสู่การพัฒนา AI c h แชท GPT ในจีนได้อย่างไรคะด่านแรกเลยนะครับก่อนจะเอาภาษาจีนไปใช้ขับ AI นะครับก็คือต้องป้อนภาษาจีนเข้าคอมพิวเตอร์ให้ได้ก่อนนะครับ แล้วความยากในการป้อนภาษาจีนนะครับตัวอักษรจีนเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรจริงๆยากกว่าการป้อนภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมเองเคยป้อนเข้านะครับเมื่อเรียนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีวิธีป้อนโดยใช้อักษรโรมันนะครับป้อนเข้าไปและไม่ยากสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าภาษาจีนนะครับด้วยความที่ตัวหนังสือก็เยอะกว่านะครับและพ้องเสียงก็เยอะกว่าพอใส่ตัวอักษรโรมันหรือว่าพินอินใส่เข้าไป เช่นคําว่าถนนนะครับภาษาจีนคือลู่นะครับเราก็จะขี่เข้าไป LU ก็จะพบว่ามีอย่างน้อย10ตัวเลือกแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเลือกว่าลู่ไหนในภาษาจีนที่เราต้องการป้อนเข้าไปจริงๆเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายคนจีนก็เลยคิดกันนะครับว่ามีวิธีระบุเอาตัวภาษาจีนเอาตัวอักษรจีนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยคิดคล้ายกับวิธีที่เขียนเช่นคําว่าลู่นี้นะครับ โดยตัวอักษรมันแยกองค์ประกอบได้4ตัวคือโคคือจี้คือผู่คือโคเพราะว่าเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนตามลำดับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็มีคนฉลาดคิดวิธีขึ้นมาว่าโคจี้ปู่โคก็เอา K Z P K ซึ่งเป็นคำต้นเข้ามาพอคีตัวอักษร4ตัวนี้เข้าไปก็ได้ตัวอักษรจีนคือลูกคือถนนเกิดขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ได้เลยครับเรียกได้ว่าวิธีแบบนี้ ถ้าจะขี่คําว่าโรสเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้4ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาษาจีนพอหาวิธีเขียนเข้าไปได้แล้วตรงกับที่คนจีนถนัดนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถใช้คีย์บอร์ดได้เร็วไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยครับ นี่ก็คือวิธีการที่คนจีนสามารถเอาชนะความยากลําบากทางภาษาได้ครับย้อนกลับมาที่ภาษาไทยคะ่ะอาจารย์แล้วจะทําอย่างไรคะเพราะว่าตอนนี้ AI ที่เป็นภาษาไทยก็อาจจะยังไม่เก่งตอบโต้ไม่ได้คําแปลที่อาจารย์ส่งมาก็ยังเห็นว่าอาจจะยังเพียเพ้ยนๆไม่ใช่สำนวนไทยนะคะส่วนหนึ่งนะครับก็คือต้องทําใจนะครับเพราะว่าตัวอักษรที่ไม่ใช่อักษรลาตินอักษรโรมันนะครับพอเข้าคอมพิวเตอร์แล้วมันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าจริงๆ อันนี้เป็นทั้งภาษาจีนภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอินเดียทุกๆภาษาเหตุของกรณีภาษาไทยนะครับเราไม่ใช้ตัวอักษรล,ลาตินเพราะฉะนั้นเวลาถูกกาหนดโค้ดขึ้นมานะครับโค้ดที่ใช้เป็นมาตรฐานของโลกนั้นตัวอักษรไทยนะครับจะใช้มากกว่าเช่นคําว่ายอดเยี่ยมมีตัวอักษรถึง9ตัวนะครับพอจะให้ Chat GPT เรียนรู้นะครับจะต้องแตกออกเป็น18โทเค็นหรือ18หน่วยใช้ความจํามากมายเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ได้ยาก ในขณะที่คำความหมายเดียวกัน excellent ในภาษาอังกฤษนะครับใช้เพียง2โทเค็นเท่านั้นนี่ก็คือแต้มต่อที่เราเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับส่วนนี้คงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อีกส่วนหนึ่งครับที่ควรจะแก้ไขได้ก็คือการมีตัวอย่างมาก,มากๆเข้าไปสอน AI ให้ AI เก่งครับซึ่งกรณีนี้ภาษาจีนนะครับมีข้อความอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่ให้ AI เรียนรู้ได้มากมายเพราะฉะนั้น AI จีนทุกวันนี้เก่งแต่ AI ไทยนะครับไม่มี ตัวอย่างเอาไว้สอนที่มากพอถ้าจะไปใช้ตัวตัวอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในเว็บบอร์ดอย่างเช่นพันทิป c o m ก็คงได้ภาษาพูดในลักษณะหนึ่งแต่คงจะไม่ได้ภาษาเขียนที่สละสลวยภาษาเขียนที่สละสลวยจริงๆมีอยู่มากนะครับอยู่ในเอกสารของราชการต่างๆแต่ถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะพบว่าหน่วยราชการไทยนะครับนิยมเก็บเอกสารต่างๆด้วยไฟล์แบบ PDF ซึ่งไม่สะดวกในการไปแปลงเพื่อให้ฝึกสอน AI ครับเพราะฉะนั้น ตัวอย่างเหล่านี้ก็จึงหายไปจากสารระบบและทําให้ไม่มีตัวอย่างมากพอในการสอน AI ครับหมายถึงว่าถ้าระดมกําลังช่วยกันนําเอกสารนําข้อมูลดีๆที่เป็นภาษาไทยเข้าไปไว้ในระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะช่วยให้ AI ภาษาไทยเก่งขึ้นโดยอัตโนมัติเหรอคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับก็จะมีตัวอย่างเอาไว้ฝึกสอน AI ได้ดีขึ้นครับและที่สําคัญครับข้อมูลที่เข้าไปจะต้องอยู่ในรูปไฟล์ที่ AI ออ่านได้ง่ายคอมพิวเตอร์อ่านได้ง่ายด้วยนะครับ คือไม่ใช่แบบ PDF อาจจะเป็นไฟล์แบบ Word หรือเป็นไฟล์แบบ HTML อะไรพวกนี้ครับนี่ก็คืออีกความพยายามหนึ่งนะครับที่ TDI นะครับก็ถูกชักชวนจากหน่วยงานที่พัฒนา AI ในประเทศไทยให้เอารายงานการวิจัยเอาบทความต่างๆนะครับที่มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับสมทบเข้าไปด้วยเพื่อฝึกสอน AI ให้เก่งขึ้นครับผมคิดว่าภาษาไทยเรานะครับเป็นเหตุทำให้การพัฒนาคอมพิวเตอร์และ AI ไปได้ช้าจริงบางส่วน แต่อีกส่วนหนึ่งครับเราสามารถแก้ไขได้โดยหาตัวอย่างมาป้อนมาสอน AI ครับก็หวังว่าหน่วยงานต่างๆนะครับไทย PBS ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐนะครับจะช่วยกันทำตัวอย่างดีๆมาเทรนมาสอนให้ AI ของไทยเก่งขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มี2 c o คอนโซลเทียมหรือ2วงนะครับคือวง Open Thai t h a ท GPT กับวงวังช้าง ML นะครับที่พยายามจะพัฒนา AI ภาษาไทยให้เก่งครับ ถ้าพวกเราช่วยกันสนับสนุนต่อไปคนไทยก็จะมีเครื่องมือดีๆที่พัฒนาจาก AI มาใช้กันได้ครับฟับงเราน่าตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าก็อาจจะได้เห็น AI Chat GPT ภาษาไทยที่รู้เรื่องแล้วก็มีความสามารถที่ล้ำลึกมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ